ถคนกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องเหนื่อยกันมากเลยค่ะทุกทีคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่จอดเรียงรายอยู่นี้นะคะคือรถค่ะจะเห็นนะคะว่าสาวแถวที่อยู่ไกลๆนะคะเป็นสาวแถวที่จอดเฉยๆค่ะจอดเหมือนแบบว่าจอดไว้โชว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ขับอะค่ะนั่นดูสิคะเห็นไหมคะเห็นไกลๆนะคะนั่นคือพี่ออมกับไอ้คุณตี้ค่ะก็เราไปช่วยกันเข็นรถนะคะรถชนกันแบบว่าสองคันซ้อนค่ะดูสิคะจะเข็นยังไงรถตามหลังก็มีมาเยอะนะคะนี่คะตอนนี้พี่ออมเริ่มเข็นแล้วค่ะได้แล้วนะคะแต่ยังไม่สำเร็จค่ะยังเหลืออีกหนึ่งคันนะคะต้องใช้อาศัยแรงดันช่วยเยอะมากเลยค่ะอ้าวแล้วค่ะสำเร็จแล้วค่ะรถออกได้แล้วออกเคลียร์นะคะตอนนี้อยู่ที่นี่นะคะที่โกคาร์ทค่ะจะไม่ยินเสียงเพลงเสียงอะไรนะคะเพราะจะมีแต่เสียงเครื่องยนต์ดูสิคะขนาดเสียงออปเปอเรเตอร์นะคะคือไอ้คุณชาค่ะยังไม่ค่อยมีใครได้ยินนะคะถึงได้ยินก็แปลไม่ออกฟังไม่ออกอยู่ดีอะค่ะนะคะดูสิคะเห็นไหมคะวันนี้รถเยอะค่ะไม่รู้จะมีแขกคนอีกหรือเปล่านะคะนานพอสมควรแล้วค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างนะคะวันนี้ยังหาขนมไม่เจอเลยสงสัยขนมเบรกเราไปตามหาขนมกันต่อดีกว่าค่ะ